สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่กันที่บ่อน้ำมันบัวรพานะคะตำบลกกแรดอำเภอกงไกรราจังหวัดสุโขทัยคลิปแรกๆก็ว่ากันไปแล้วว่าอยู่ตรงไหนน้ำมันเป็นยังไงบ้างผู้ผลิตก็คือโมเอโกะนะคะบริษัทสยามโมเอโกะจำกัดมาจากประเทศญี่ปุ่นเราผ่านกันไปหลายคลิปนะคะที่กล่าวว่าบริษัทนี้ได้ทำธุรกิจเปรียบทั่วโลกนะคะแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาปุ๊บก็ได้สัมปทานไทยเนี่ยในปีถัดมาทันทีส่วนที่สุโขทัยเนี่ยเข้าได้ในปี2547เราชวนกันมาดูข่าวคราวถึงแหล่งน้ำมันในประเทศไทยที่เขาได้เป็นผู้ดำเนินการนะคะเรากำลังตามข่าวจนกระทั่งมาถึงข่าวของปีพ.ศ. 2555นะคะข่าวชิ้นนี้ค่ะข่าวที่บอกว่าบริษัทสยามโมเอโกะนั้นนะคะเริ่มผลิตน้ำมันได้ครั้งแรกที่แหล่งบัวรพานะคะเมื่อวันที่29มิถุนายน2555เราจะไม่ไปดูปริมาณการประเมินหรอกนะคะว่าเขาคิดว่าเขาจะได้เท่าไหร่นะคะแต่เราไปดูเรื่องตั้งแต่วันเวลากันเลยนะคะในรายงานนี้ได้บอกว่าแปลงสัมปทานนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม2550นะคะเรามาดูกันนะคะว่าสัมปทานนี้ใครเป็นผู้อนุมัติรัฐบาลไหน2550นะคะเดือนมีนาคมเนี่ยจะอยู่คร่อมในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นะคะดูกันว่าใครเป็นรัฐมนตรีพลังงานในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นก็คือคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะคะเป็นรัฐมนตรีที่อนุมัติอนุญาตลงนามสัมปทานในแปลงของบริษัทสยามโมเอโกะแห่งนี้นะคะ L11/43ค่ะเรามาดูกันว่าแปลงนี้ได้ผลประโยชน์ปิโตรเลียมอย่างไรในเมื่อเขารายงานว่าเขาได้รับผลผลิตครั้งแรกเนี่ยนะคะเดือนมิถุนายน2555เราเข้าไปที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานนะคะก็ไปที่รายงานปริมาณการผลิตรายเดือนเราเลือกปีนะคะเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ปี2555แล้วก็ไล่ถึงปัจจุบันนะคะเราเลือกเดือนที่เขารายงานก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาคมดูรายงานนะคะ2555เขาบอกว่าผู้ชมคงจำได้นะคะ2ช่องแรกคู่นี้เป็นก๊าซธรรมชาติกับคอนเดนเซตก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ช่องนี้เป็นน้ำมันดิบอันนี้เป็นหลุมนะคะหลุมที่มีทั้งหมดแล้วก็หลุมที่เปิดผลิตเราลงมาดูแหล่งที่เรียกว่าบัวรพาเนี่ยค่ะแหล่งบัวรพาไม่มีก๊าซธรรมชาติไม่มีคอนเดนเซตนะคะมีหลุมทั้งหมด5หลุมแล้วก็เปิดผลิตอยู่ที่4หลุมในเดือนกรกฎาคม2555ได้น้ำมันดิบ 1,561 บาร์เรลคูณเป็นลิตรก็คือ 248,199 ลิตรอันนี้คือเดือนกรกฎาคมที่เขาได้รายงานว่าเขาได้first production หรือการผิดครั้งแรกขึ้นมานะคะคราวนี้เราดูย้อนกลับค่ะว่าก่อนหน้านั้น1เดือนก็คือเดือนมิถุนายน2555นั้นเขาได้อะไรนะคะจะได้รู้ว่าการนับ1บ่อเนี้ยนับเมื่อไหร่กันจริงๆนะคะแหล่งบัวรพาในเดือนมิถุนายน2555นั้นได้27บาร์เรลค่ะหรือประมาณ 4,000 กว่าลิตรนะคะแล้วพอถอยไปอีกเดือนนึงนะคะก็คือถอยไปในเดือนพฤษภาคมนะคะก็พบว่าแหล่งบัวรพานั้นยังผลิตไม่ได้เลยแล้วก็มีหลุมเพียง1หลุมเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะยืนยันว่าการผลิตครั้งแรกของแหล่งบัวรพานั้นนะคะอยู่ที่ เดือนกรกฎาคมนะคะจริงๆนะคะของปีพ.ศ. 2555ทีนี้เรามาดูเดือนปัจจุบันค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพจริงนะคะว่าเดือนปัจจุบันหรือเดือนล่าสุดเท่าที่มีรายงานของกระทรวงพลังงานโดยกรมทรัพยากรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็คือเดือนสิงหาคม2557แหล่งบัวรพาตรงนี้นะคะมีหลุมทั้งหมด7หลุมแล้วก็เปิดผลิตอยู่4หลุมแล้วปริมาณปิโตรเลียมก็เหลือเพียง605บาร์เรลนะคะหรือว่า 96,195 ลิตรต่อ1วันก็เรียกว่าสูบซดจนกระทั่งลดลงหรือมีการสูบขึ้นมาให้มันไม่มากนัก เพื่อการประกาศเปิดปิโตรเลียมการให้สัมปทานครั้งใหม่เนี่ยสามารถทำได้โดยมีเหตุผลรองรับอย่าลืมว่า
หลุมแห่งนี้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าคริสต์มาสทรีนะคะก็คือการที่ตั้งแท่นขุดเจาะสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ระบบวาล์วตั้งไว้เปิดก๊อกแล้วก็กรอกน้ำมันใส่รถอย่างที่เราเห็นกันในคลิปที่ได้ทำให้ดูไปแล้วเนี่ยนะคะในรายละเอียดว่าตรงนี้นะคะว่าก็ต่อท่อมาที่นี่แล้วก็ได้เลยดังนั้นมันไม่ได้มีกลไกอะไรมากนักในการสำรวจหรือขุดเจาะที่นี่ส่วนการจะได้ผลผลิตมากน้อยจากแหล่งนี้เนี่ยด้วยเหตุผลประการใดนะคะทำไมผลผลิตถึงลดลงอันนี้ไม่มีคำตอบนะคะคงต้องมีกลไกมากมายในระบบรัฐนะคะที่จะตอบได้แต่ว่าดูตรงนี้นะคะมันเริ่มมีการธรรมชาติเกิดขึ้นนะคะมีรายงานเกิดขึ้นมาใน เดือนสิงหาคม2557นั้นที่ดิฉันได้กล่าวไว้คลิปแรกๆเลยนะคะว่าก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันดิบก็เกิดในแหล่งเดียวกันแต่จะมีอะไรมากมีอะไรน้อยแล้วมีผลทางการผิดถึงขั้นอยู่ในการทำธุรกิจเป็นเศรษฐกิจได้แค่ไหนก็เป็นรายละเอียดในแต่ละแหล่งคลิปนี้ขอจบตรงนี้ค่ะว่าในแหล่งบัวรพานั้นนะคะเปิดการผลิตได้มาตั้งแต่ปี2555เคยสามารถมีปริมาณน้ำมันดิบเนี่ยถึง 248,000 ลิตรต่อวันและปัจจุบันนี้ก็เหลือเพียง 96,000 ลิตรต่อวันในเดือนสิงหาคม2557โดยที่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมมันถึงลดลงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะมากหรือจะน้อยผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับปิโตรเลียมของคนไทยจะเป็นอย่างไรแล้วอะไรคือการจัดการที่ดีที่สุดและเป็นธรรมสำหรับประเทศแล้วก็ประชาชนเรื่องปิโตรเลียมของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิฉันอยากให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านคลิปนี้ขอจบเท่านี้ค่ะแล้วก็คอยติดตามในคลิปต่อไปนะคะ